This is Rack Luke Podcast. สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชนาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert EP นี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะโดยอยู่กับแพทย์หญิงนุชนาธรุจิเมธาภาสนะคะกุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนังโรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะคุณหมอเอมนะคะได้ขออนุญาตเรียกคุณหมอเอมนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับที่วิชัยยุทธนะคะตอนก็เรียกว่าอากาศดีเนาะแต่ว่าสิ่งณจุดที่เราถ่ายนั้นก็จะมีแบบว่า PM 2.5 บางๆค่ะเมื่อวานนี้เยอะเลยเมื่อวานนี้เยอะเลยใช่วันนี้ก็จะบางๆหน่อยเรารู้สึกว่าปัญหาที่เราพบอันนึงอะค่ะคุณหมอแทนดอยมีลูกเนี่ยวัย6ตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นว่าปัญหาผิวของเด็กอะเรื่องผิวไม่ใช่เรื่องผิวแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ของเด็กมากๆแล้วคุณภาพชีวิตใช่ค่ะแล้วอย่างนึงที่แบบพบได้บ่อยก็คือโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบใช่ชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านถ้าเหมือนแบบทำกันบ้านเยอะหรือว่าเซิร์ชเยอะอาจจะเจอคำว่าอโทปิกเขาเรียกว่าเป็นผื่นอโทปิกหรือว่าถ้าภาษาไทยก็จะยาวหน่อยเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคือคำว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะมีความเข้าใจว่าอ๋อมันต้องแพ้สารที่หนึ่งสารที่สองสารที่สามแต่จริงๆแล้วเนี้ยโดยพื้นฐานของโรคนี้แล้วเนี้ยเราไม่ได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมีการศึกษาเป็นรายงานทางการแพทย์ว่าที่หนึ่งกรรมพันธุ์น่าจะมีเกี่ยวข้องด้วยอันที่สองคือเด็กเขาจะมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าต่างๆมากกว่าพื้นฐานปกติค่ะอย่างเช่นฝุ่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ผิวแข็งแรงดีไม่ได้มีพื้นฐานทางกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยก็จะไม่ได้มีอาการมากแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าภาษาไทยก็คือบอบบางภาษาอังกฤษคือเซนซิทีฟก็คือมีลักษณะภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างที่จะเบ้ไปในทางที่แพ้ง่ายซึ่งมันสัมพันธ์กับอาการที่เขามีเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยไหมคะพื้นฐานของโรคภูมิแพ้ผิวหนังต้องบอกก่อนว่าเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอันดับแรกหรือสิ่งที่สําคัญที่สังเกตคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้เลยนะคะก็คือว่าลูกจะผิวแห้งกว่าเพื่อนผิวแห้งกว่าปกติกว่าเพื่อนๆคนอื่นอาบน้ําอุ่นทีก็จะมีขุยที่หน้าแข้งมีถ้าเป็นเด็กจิ๋วก็จะมีขุยที่หน้าผิวแห้งจับแล้วรู้สึกว่าสั่งมือจังเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นถ้าทางการแพทย์เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งปวงและมันจะต่อเนื่องไปแนวทางการรักษาด้วยคือจุดเริ่มต้นของเด็กที่เป็นโรคอโทปิกหรือโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี้ยผิวเขาแห้งถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวปกติลองจับดูว่าจะมีเหมือนน้ำมันเคลือบผิวนิดๆมันก็จะลื่นๆหน่อยๆแต่ถ้าเด็กที่มีภูมิแพ้ผิวหนังเนี้ยผิวเขาจะไม่ได้มีสารเคลือบเหล่านี้เพราะฉะนั้นใช่จะสาก็คือธรรมชาติเราจะมีเขาเรียกว่าเป็น natural moisturizing factor ก็คือเป็นไขมันที่เคลือบผิวเราอยู่แล้วซึ่งคนปกติก็จะมีสมมุติมีเบอร์5คนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังจะมีเบอร์1เบอร์2ซึ่งเหล่านี้ทำให้ไม่ว่าจะฝุ่น PM ตอนนี้คือเข้ามาถึงปุ๊บเหมือนกำแพงบ้านเราไม่ดีบางคนบอกว่าเราเรียกผิวหนังเราว่าเป็นเหมือนกำแพงบ้าน skin barrier ใช่ใช่คำว่า skin barrier ก็คือถ้าคุณแม่แบบเคยอ่านมันจะมีคำว่า skin barrierแบเออร์คือสารแบบตั้งรับเอาไว้กำแพงบ้านเราถ้ากำแพงบ้านเรามีทั้งอิฐทั้งปูนฉาบแน่นหนาเหมือนคนปกติไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาเราตั้งรับได้ดีแต่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังมันอิฐมันหายไปปูนมันก็ฉาบได้ไม่เต็มที่มันมีรูเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมาฝนตกหรืออะไรมามันเข้าบ้านเลยใช่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเปอร์ขนสัตว์ค่ะฝุ่นแต่ตัวร้ายที่สุดของทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะคือเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวหนังของเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนื่องจากว่าแบเรียร์เขาไม่ดีตัวแบเรียร์ของคนเราธรรมชาติเลยเนี่ยนอกจากว่าจะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นแข็งแรงแล้วเนี่ยยังมีสารฆ่าเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาไม่ดีทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วมันก็ทั้งแบคทีเรียก็เยอะกว่าเพื่อนกำแพงบ้านก็ไม่ดีใช่ไหมคะพอเจอทั้งฝุ่น PM เจอขนสัตว์หรือแม้กระทั่งเหงื่อเขาเองอากาศร้อนเขาหน่อยจะมีอาการเกิดขึ้นชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากให้คุณพ่อคุณแม่กังวลมากว่าเราจะต้องไปหาอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องสร้างความแข็งแรงให้ผิวเขามากกว่าคุณหมอบอกแล้วว่าเริ่มโรคนี้มันก็คือกรรมพันธุ์คือถ้าลองรีเช็คดูแล้วว่าเราเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะภูมิแพ้อะไรก็มีโอกาสที่โรคจะเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบกันอันนึงก็คือเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมมันต้องมี1บวก1อะไรอย่างเงี้ยด้วยกันซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้อย่างเดียว
มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันก็จะไม่ลุกลามใหญ่โตอะไรมากใช่มั้ยคะกรรมพันธุ์อันเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรุนแรงเท่ากันทั้งหมดนะคะบางคนก็เป็นกรรมพันธุ์แหละแต่ไม่ได้มากมายก็คืออาการไม่เยอะบางคนมีกรรมพันธุ์แล้วเยอะหรือกรรมพันธุ์อาจจะกลางๆแต่ว่าตัวกระตุ้นเยอะมันก็มีทั้ง2อย่างอย่างเช่นถ้าเค้ามีแนวโน้มที่จะแพ้ง่ายอยู่แล้วตัวกระตุ้นก็มากมายมหาศาลบ้านก็ฝุ่นเยอะแมวก็เลี้ยงเจอ PM อีกฝุ่นไม่ได้เคลียร์ไปหมดสะอาดใช่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่ผิวหนังด้วยหดทุกอย่างมันก็เลยทําให้โรคภูมิแพ้ผิวหนังถึงมีทั้งแบบนิดหน่อยอาจจะโอ้ยลูกเราแค่ผิวแห้งนิดเดียวกับแบบต้องทายาวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงบางคนต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายระดับสองปัจจัยหลายระดับค่ะทีนี้เรามาดูที่อาการของมันเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าระยะเริ่มต้นถ้าเราเป็นแค่ภูมิแพ้แล้วเราสามารถกำจัดปัจจัยสภาพแวดล้อมได้ดีคุณพ่อคุณแม่ดูแลได้ดีลูกก็อาจจะแค่ผิวแห้งดูแลรักษาหายอาการของมันเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกไปถ้าตามทฤษฎีแล้วโรคนี้เนี่ยเราจะถ้าเราจะวินิจฉัยจริงๆมันมีเกณฑ์การวินิจฉัยคืออันที่1เด็กต้องมีผิวแห้งอันนี้เป็นเกณฑ์ที่แบบทั่วๆไปนะคะตามตำราแพ้คืนที่1เขาจะต้องผิวแห้งอันที่2ลักษณะผื่นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นๆหายๆในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาจะมีช่วงดีค่ะจะมีช่วงไม่ดีแต่อย่างที่บอกว่าโรคนี้ไม่ได้หายไปเลยเพราะว่ากรรมพันธุ์มันไม่ได้หายไปจากเราเพียงแต่ว่ามันจะแล้วแต่ไอ้ตัวที่1เนี่ยมันมีของเขาอยู่แล้วตัวที่2มันแล้วแต่ตัวกระตุ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีช่วงดีช่วงไม่ดีอันนี้คือเกณฑ์การวินิจฉัยอันนึงค่ะอีกอันนึงคือลักษณะโรคของผื่นของโรคนี้จะเป็นเท่ากันพอๆกันทั้ง2ข้างเช่นถ้าเป็นแก้มข้างนี้ข้างนี้ก็มีถ้าเป็นข้อศอกข้างนี้ข้างนี้ก็มีถ้าเป็นข้อพับข้างนี้ข้างนี้ก็มีเพราะอะไรอะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันเป็นจากข้างในด้วยก็คือเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแล้วเป็นกระตุ้นคือเป็นทั้งตัวมันไม่เหมือนกับว่าคนที่เป็นผื่นทั่วๆไปเช่นสมมติเราไปสมมติเราแพ้อะไรสักอย่างเราไปนั่งในพื้นที่ที่แบบไม่สะอาดหรือว่ามีฝุ่นก็จะเป็นผื่นที่ขาข้างเดียวแต่ว่าโรคภูมิแพ้ผิวหนังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือจะไม่ได้มาข้างเดียวถ้าจะเป็นก็จะเป็นแบบเขาจะมาพร้อมกันมาพร้อมกันพร้อมกันก็เป็นจุดสังเกตได้อย่างนึงนะคะถูกต้องใช่ๆๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผื่นแค่หย่อมเดียวมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้เลยก็ได้แต่ถ้าเป็นที่แบบปึ๊บๆเอ๊ะแสดงว่ามันใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละเขาสงสัยจะต้องพบแพ้ข้อพับอะไรก็คือข้อที่1ผิวเขาจะแห้งข้อที่2ก็คือผื่นเป็นถ้าเป็นเด็กเล็กจะเป็นที่แก้มถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็จะเห็นที่ข้อพับค่ะแล้วก็จะเป็นแบบ2ข้างแล้วก็เป็นหายๆอีกอันนึงที่ช่วยเราก็คือเอ๊ะคุณพี่ชายเค้าก็เป็นอย่างเงี้ยพี่สาวเค้าก็เป็นเอ๊ะแสดงว่ามันมีความกรรมพันธุ์ที่ค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วอาการของมันล่ะคะคุณหมอระยะเริ่มแรกอันนี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยพี่เป็นมันเริ่มมาตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยอาการแต่ละระยะเป็นยังไงบ้างใช่คือความรุนแรงของโรคนี้จริงๆมีคนจะให้คะแนนพยายามให้คะแนนว่าอันนี้เธอน่ะเบอร์1อันนี้เธอน่ะเบอร์2แต่ว่าให้คะแนนอันดับแรกคือความแห้งของผิวหนังอันดับ1สังเกตก่อนแก๊งนึงก็คือแก๊งความแห้งเค้าก็จะมีแห้ง1ถึงแห้ง5ก็คือแห้ง5ก็คือแห้งมากแห้งจนเป็นขุยแห้งจนเป็นสะเก็ดถ้าแห้ง1ก็อาจจะแค่รู้สึกว่าจับแล้วสากมือแห้ง2ก็อาจจะเป็นแค่ขุยนิดหน่อยอันนี้ก็คือตระกูลแห้งอีกอันนึงก็คือตระกูลการอักเสบการอักเสบก็จะมีคะแนนให้เช่นเอาแดงนิดหน่อยแดงมากแดงจนถลอกแดงหนาก็จะมีเป็นสเต็ปไปอาการที่3ก็คืออาการคันเพราะฉะนั้นอาการคันก็จะมีคันบ้างคันบ่อยหน่อยคันตลอดมากที่สุดก็คือคันนอนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็จะมี3แก๊งนี้คือแก๊งแห้งแก๊งแดงแล้วก็แก๊งคันค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่อาการรุนแรงก็คือแห้งแดงคันมันจะไปด้วยกันมาพร้อมแต่ว่าถ้าจริงก็คือแห้งแดงคันมันก็จะลดลงไปพร้อมๆกันซึ่งอาการเหล่านี้กระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่ที่กระทบที่สุดเลยก็คืออาการคันเวลาเด็กที่คันโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเขาจะอาจจะสื่อสารไม่ได้ว่าแม่คันนะคันเขาก็จะถูหรือว่างอแงจะเป็นอาการงอแงแล้วจะคันรุนแรงที่สุดก็คือช่วงที่เขาจะนอน
เพราะฉะนั้นพอเด็กไม่ได้นอนพอพัฒนาการเอ่ยอะไรเอ่ยในช่วงกลางวันมันก็เลยเอฟเฟคไปหมดรวมถึงคุณแม่ที่ไม่ได้นอนกับลูกด้วยคุณแม่อยู่กับลูกถ้าลูกไม่ได้นอนคุณแม่จะไม่ได้นอนนะคะกระทบกันไปหมดเลยคุณแม่ก็ตื่นมาสโลว์สเลย์ทำงานไม่ดีหรือว่านอนกับคุณยายคุณยายก็ไม่ได้นอนความดันขึ้นอะไรไปหมดส่งผลกับสุขภาพกันทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นโรคนี้มันถึงเป็นโรคที่ดูเหมือนจะแค่ผิวหนังเนาะแต่ว่ามันเอฟเฟคเหลือเกินค่ะเมื่อกี้เรารู้กันไปแล้วว่าแห้งแดงคันบางคนแห้งบางคนแค่แดงแล้วบางคนแค่คันแล้วไอ้แห้งเนี่ยมันก็แตกไปหลายแขนงแดงก็หลายแขนงก็คือว่าก็แห้งเหมือนกันแต่ว่ามากหรือว่าน้อยใช่ค่ะหรือบางคนก็มาพร้อมกันหมดเลยใช่ใช่มั้ยคะคุณหมอเวลาระยะไหนถามคุณหมอเขาที่เขาจะมาหาหมอแล้วอะค่ะเราควรมาหาคุณหมอในระยะไหนเออจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่จริงๆปรึกษาได้ตลอดคือรู้สึกว่าความรู้พวกนี้มันมีประโยชน์จังเลยอยากจะบอกจังเลยว่าแค่จริงๆอุ้มลูกมาฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยสามารถปรึกษาได้เลยนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอว่าอ๋อจะต้องมีพยาธิสภาพมีผื่นแล้วเพราะว่าบางคุณแม่บางท่านก็มีความกังวลเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะละเลยแต่เขาอาจจะไม่แน่ใจมากกว่าในความปลอดภัยด้วยความที่เขาเป็นห่วงมากหรืออะไรมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเรายิ่งพูดคุยคุณแม่ยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยคือเราไม่อยากตั้งรับรักษาเฉพาะคนที่มาทีเยอะแยะไปหมดใช่เราอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจว่าอ๋อเด็กเขาต้นทุนผิวหมอจะใช้คำว่าต้นทุนก็คือเขาต้นทุนเขามาเขาผิวแห้งเหมือนเราเป็นคนผิวแห้งผิวมันเราไม่ได้สามารถเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนจากผิวเราที่แห้งอ๋อแต่ว่าอายุมันเปลี่ยนได้นะคะพออายุที่โตขึ้นลักษณะสภาพผิวเขาจะเปลี่ยนไปแต่นะตอนที่เราเห็นว่าผิวแห้งแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือช่วยฟื้นฟูบำรุงซึ่งเราไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้มีผื่นเพราะแน่นอนถ้าแห้งไปสักพักอย่างที่บอกไปถ้ากำแพงบ้านมันไม่ค่อยแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีอะไรมากระตุ้นให้เขาได้มีผื่นอีกประตูบ้านมันเปิดแล้วมันก็ได้พูดถ้าคุณแม่เพราะฉะนั้นใช่ถ้าเกิดเราเข้าใจตั้งแต่เรื่องการอาบน้ำการทาครีมแล้วที่คุณพ่อคุณแม่กังวลที่สุดคือครีมอะไรล่ะใช่ครีมอะไรดีต้องบอกว่าครีมบางอันก็หนักใจนะคะแทบสายทีก็แอบบ่นกันนิดนึงให้คุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะว่าแบบไหนก็เข้าใจนะคะก็คือแบรนด์มันก็มีไม่ได้แปลว่าแพงแล้วจะดีหรือว่าแพงแล้วจะไม่ดีแต่ว่าเหมือนที่เราเลือกครีมไอ้ครีมอันนี้แพงแต่เราใช้เราไม่ชอบแต่ครีมอันเนี้ยก็แพงเหมือนกันแต่เราใช้แล้วชอบเอ๊ะแต่มันมีอีกอันนึงที่ไม่แพงมากแต่เราใช้แล้วชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเลือกที่1ก็คือถ้าตามทฤษฎีเลยนะคะไม่มีกลิ่นดีที่สุดไม่มีสีไม่บีบมาสีชมพูน่ารักอะไรไม่จําเป็นก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีสีค่ะแล้วก็อยากให้เป็นครีมที่มีมาตรฐานเช่นเป็นแบรนด์ที่ออยพื้นฐานไว้ก่อนเนาะออยพื้นฐานไว้ก่อนต้องผ่านแหละแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานเราอาจจะไม่ได้ต้องการครีมโฮมเมดขนาดออแกนิกอะไรกวนเองอะไรขนาดนั้นเราต้องการความมาตรฐานยิ่งถ้าเขามีงานวิจัยรองรับก็จะยิ่งดีแต่ว่ายิ่งงานวิจัยมันมากมายปุ๊บมันก็จะมีตามมาด้วยใช่ๆแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้แพงที่สุดค่ะเพราะสุดท้ายแล้วการรักษามันมากมายกว่านั้นหมายถึงว่ามันมีขั้นตอนแต่แน่นอนว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกครีมที่ราคาเหมาะกับเราแล้วก็มีมาตรฐานไม่มีสีไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็ใช้ได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเหนียวที่สุดก็คือเราอยู่เมืองไทยเนาะบางทีเราใช้ครีมฝรั่งแล้วเด็กไม่ชอบใช่เบบี้ไม่ชอบความเหนียวเดี๋ยวจะมีเทคนิคในการทาครีมแต่ว่าก็คืออยากให้จริงๆถ้าเรานอนห้องแอร์เราอาจจะเลือกครีมเช้ากับครีมเย็นไม่เหมือนกันก็ได้อย่างเช่นวันนี้เราจะไปซาฟารีหูเราทาเหนียวสุดไปอย่างเงี้ยไม่สบายตัวนะคะเราก็อาจจะเลือกที่มันเป็นครีมเนื้อโลชั่นเป็นน้ำน้ำอันที่หนึ่งอันที่สองคือเลือกตามสภาพอากาศอันที่สองคือเลือกตามสภาพผิวเราผิวลูกเราแห้งเหลือเกินเราอาจจะใช้ตัวบางไม่ได้ละไม่อยู่เอาไม่อยู่ intensive ใช่ภาษาไทยก็เรียกเอาไม่อยู่ใช่หรือว่าเราอาจจะใช้ครีมบางได้แต่ขอทาบ่อยได้ไหมก็ขยันทาหน่อยขยันทาหน่อยได้ไหมอันนี้แล้วแต่บ้านเขาไปบอกว่าต้อง1 2 3 4ถูกเท่านั้นคงจะไม่ได้เหมือนเราใช้เครื่องสำอางเรายังรู้สึกว่าเราเลือกจังเลยอ่ะแหมมันก็มีแบรนด์นี้แบรนด์นั้นครีมก็เหมือนกันแต่ว่าขั้นพื้นฐานก็คือมาตรฐานปลอดภัยไม่มีสีไม่มีกลิ่นอันนี้ดีที่สุดใช่ค่ะ
ต่ว่าแบรนด์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเอาอันเล็กก่อนเขาจะมีไซส์ทดลองในแต่ละแบรนด์หรือว่าไซส์เล็กสุดคุณแม่ลองใช้ดูก่อนค่ะว่าสบายแบบเข้ามือทาแล้วโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าถูกจริตกับเราถูกกับเงินในกระเป๋าเราใช้ได้บ่อยๆเพราะของพวกนี้จะดีที่สุดต้องใช้ตลอดใช่ใช่ค่ะภาพที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะว่าเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของบ้านเราด้วยเนาะกันแดดแบบไหนถึงจะเหมาะเราออกนอกบ้านหรือเปล่าลูกทํากิจกรรมอะไรยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็มันเป็นทริคแนะนําแหละเราไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวเช้าจะหลดเย็นตัวเราเองยังเลือกใช้ครีมในบางช่วงแล้วมันไม่ได้มียี่ห้อไหนที่ผูกขาดกับโรคนี้หมายถึงว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นสําหรับโรคนี้ไม่มีนะคะก็คือขอให้เป็นครีมอย่างถ้าของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะใช้ครีมของโรงพยาบาลนี่แหละแต่มันจะมีคําว่าครีมเบสที่ใช้แบบเป็นพื้นฐานทั่วไปใช่ค่ะคุณหมอคะมาเรากลับมาที่วิธีการรักษาคุณหมอสักนิดนึงค่ะวิธีการรักษาเพราะโรคเนี้ยเด็กบางคนตอนแรกอาการคือเค้าก็จะเริ่มแห้งคันพอเป็นแผลเค้าก็จะเกาคุณแม่ก็จะไปหายาที่แบบมาทาเองโดยแบบซื้อมาทาเองอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเท่าที่เจอคนไข้มาก็จะมีหลากหลายปัญหาหลากหลายความกังวลนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนังแห้งแดงคันเนี่ยอันที่1มันต้องมีฟื้นฟูฟื้นฟูบำรุงอันที่สองก็คือต้องมีขั้นตอนการรักษาคือบำรุงกับรักษามันไปคู่ขนานกันค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อครีมบำรุงที่แพงที่สุดแล้วหวังว่าจะหายไม่จำเป็นก็คือขั้นตอนการบำรุงก็คือบำรุงเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือเอาให้ถูกจริตกับที่บ้านทาได้บ่อยทาได้ทั่วทาได้เยอะอีกอันนึงก็คือขั้นตอนการรักษาคราวนี้ขั้นตอนการทาครีมเนี่ยบางคนก็อาจจะละเลยไปเพราะว่าอุ๊ยใช้ครีมเนี่ยมันไม่ได้หายว้าวเหมือนทายามันหายจึ๊บเลยหายแบบทาสเตียรอยหายว้าวเลยหายไปเลยก็เลยมันบางวันทายาบางวันทาครีมจริงๆต้องทาคู่กันเทคนิคก็คือการที่เมื่อกี้บอกว่าเทคนิคการทาครีมไม่ให้เหนอะจนเกินไปก็คือเวลาเราอาบน้ำนะคะอ๋อแล้วก็คนที่ผิวแห้งเราก็จะแนะนำให้อาบน้ำอุณหภูมิห้องเนาะบ้านเราอากาศก็ไม่ได้หนาวไม่ต้องร้อนขนาดนั้นใช่ใช่อาบน้ำเสร็จถ้าไม่ต้องเช็ดแห้งบางบ้านไม่เข้าใจเปิดพัดลมเอาให้แห้งสนิทเลยก็จะมีคำว่าผิวมันปิดก็คือพอตอนที่ผิวหมาดๆเนี่ยมันจะพอมีเขาเรียกว่าอะไรทาแล้วมันซึมได้ดีลูกจะไม่รู้สึกว่าเหนอะเหนียวตัวในเด็กโตที่เขาจะรำคาญส่วนเด็กเล็กก็จะทำให้ครีมมันประสิทธิภาพคือมันเข้าลึกได้มากกว่านะคะอันที่หนึ่งก็คือถ้าสำหรับโรคผิวหนังเด็กเนี่ยเราจะเน้นการทาครีมบำรุงผิวก่อนค่ะวิธีการทาเนี่ยแบบบางคนใช้นิ้วทาแบบนิดเดียวเองอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยแล้วถ้าเราผิวแห้งเยอะเราบีบใส่มือนวดเนี่ยนะคะแล้วเราก็นวดไปให้ทั่วบริเวณทั้งหน้าทั้งตัวมันให้รู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในผิวใช่ก็คือในของโรคผิวหนังเด็กเราจะไม่มีเฟสครีมบอดี้ครีมแฮนด์ครีมไม่มีค่ะตัวเดียวหัวจะโดดเท้าได้เลยเพราะเราเลือกมาแล้วว่ามันอ่อนโยนเราเลือกมาแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทาครีมเสร็จอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการรักษาที่1ค่ะขั้นตอนการรักษาที่2ในบางคนที่เป็นลักษณะเป็นโรคแล้วเป็นผื่นแล้วเค้าก็จะมีแดงสมมุติมีแดงหย่อมนี้มีแดงตรงนี้หลังจากครีมชั้นแรกซึมไปเราก็จะใช้ยาค่ะทีนี้ยาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะกังวลเรื่องของสเตียรอยแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกก็คือว่าสเตียรอยยังเป็นมาตรฐานการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าที่1สเตียรอยเด็กกับผู้ใหญ่สเตียรอยเค้าจะมีความแรงเหมือนกันมีเบอร์1ถึงเบอร์5สมมติเบอร์5แรงสุดค่ะเบอร์1เบาสุดแน่นอนถ้าเบบี้เราต้องเลือกเบอร์1แล้วก็อันที่1ก็คือเรื่องบทอันที่2ก็คือการใช้สเตียรอยด์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจเรื่องกังวลเรื่องผลข้างเคียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเบอร์1แล้วเรามั่นใจได้ระดับนึงว่าโอเคไม่น่าจะมีปัญหาซึมน้อยอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะขั้นที่2ก็คือว่าการที่จะทําให้ผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เนี่ยมันน้อยลงก็คือการที่เราบํารุงผิวนั่นแหละค่ะคือเพราะว่าสเตียรอยด์ผลข้างเคียงที่คุณแม่อาจจะต้องเฝ้าระวังก็คือทาแล้วผิวจะบางอาจจะทําให้ลักษณะมีถ้าทาเยอะๆหรือว่าใช้เบอร์5แบบแรงๆเลยเนี่ยบางทีเนี่ยผิวบางเร็วบางทีถ้าทาเป็นนานๆจะทําให้มีลักษณะขนน้อยๆขึ้นบริเวณนั้นได้หรือว่าถ้าทาในเด็กวัยรุ่นในตําแหน่งที่เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนก็คือน้องท้องแขนอะไรเงี้ยค่ะจะทําให้ผิวแตกถ้านึกไม่ออกผิวแตกเหมือนเวลาเราท้องแล้วผิวแตกใช่ใช่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายในเด็กวัยรุ่นไม่ต้องวัยรุ่นก็ได้เข้าวัยรุ่นเพราะเขากำลังจะยืดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจจะค่อนข้างที่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์เอ้ยไม่ใช่ต้องเลือกสเตียรอยด์ที่
ที่เหมาะกับเขาจริงๆแล้วก็ต้องเน้นย้ำเรื่องการทาครีมบำรุงผิวด้วยโดยทั่วไปการรักษาจะประมาณ2 อย่างนี้การรักษาต่อมาก็คือต้องดูเมื่อกี้ที่หมอบอกไปก็คือเรื่องของแบคทีเรียที่ผิวหนังส่วนใหญ่ที่คนไข้เหอะที่ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย 90% เลยคือการที่มีแบคทีเรียมันเนื่องจากผิวเราไม่ได้มีแบริเออร์ที่ดีก็จะมีแบคทีเรียที่เขาเกาะอยู่แถวนี้ใช่แต่ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังจากการศึกษาวิจัยก็พบว่าแบคทีเรียก่อโรคอ่ะจะเยอะกว่าก่อโรคหมายถึงก่อให้เกิดอาการอักเสบแดงเนี่ยจะเยอะกว่าถ้าเทียบแล้วคนปกติก็จะมีบ้างแต่ไม่เยอะแต่ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยจะมีแบคทีเรียตัวก่อโรคเนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่ที่ผิวของเราอย่างเงี้ยเหรอคะมันอยู่ที่ผิวมันมาจากไหนจริงๆมันมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คือจะมีหลังๆจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องของไมโครไบโอมหมายถึงว่าเราจะมีแบคทีเรียที่เป็นตัวช่วยเราเป็นตัวดีเขาอยู่กันแบบบาลานซ์จะทำให้เราเฮลตี้มากเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผิวเรามีปัญหามีการอักเสบเนี่ยบาลานซ์ที่มันจะหายไปมันจะกลายเป็นมีตัวร้ายเยอะใช่มันก็จะเกิดขึ้นมาจากตัวเราเองใช่เช่นเดียวกับทฤษฎีของแบคทีเรียในลำไส้อะไรแบบนั้นเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่โรคเหอะมากๆเราก็จะพยายามที่จะจัดการเจ้าตัวร้ายเนี่ยช่วยเขาหน่อยจริงๆผิวเรามันพอจัดการเองได้แต่ในปริมาณที่มันมากจนก่อโรคเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาก็จะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อด้วยเข้าช่วยใช่ใช่ค่ะส่วนอีกอันนึงถ้าเกิดว่าเป็นทางเลือกก็คือมันจะมียาในกลุ่มที่ไม่มีสเตียรอยด์เหมือนกันค่ะอันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเลือกเป็นเคสๆไปค่ะก็อยู่ที่อาการของโรคที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะไอ้โรคผื่นแพ้ผื่นที่มันขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะจบที่อายุเท่าไหร่คะที่มันจะแบบเบาบางลงอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่หมอดูถ้าเกิดว่าเป็นตั้งแต่เบบี้ก็คือเบบี้แบบน้อยกว่า1ปีค่ะเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าพอเขาโตขึ้นผิวเขาแข็งแรงขึ้นพอสมควรเลยนะคะ2 3 4ขวบเนี่ยบางคนไม่ได้กลับมาละบางคนก็อาจจะมาเซย์ไฮหน่อยว่าผิวแห้งขอครีมบำรุงผิวนิดนึงใช่ใช่คือแต่ว่าไม่ได้แปลว่าให้เรารอนะคะหมายถึงว่าระหว่างนี้เราก็ต้องเต็มที่กับเขาด้วยก็ดูแลเขาไปใช่ก็คือต้องมีความอดทนในการทาครีมทายาคือยาเนี่ยเราไม่ได้ให้ทาทั้งปีนะคะคือจะมีช่วงที่ทาช่วงที่หยุดทาคือแน่นอนจะมีช่วงเหอช่วงดีช่วงเหอเท่านั้นเราถึงจะใช้ยาช่วงดีแล้วก็กลับมาที่มอยเจอร์ไรเซอร์ครีมบำรุงผิวของเราเหมือนเดิมแต่มอยเจอร์ไรเซอร์นี่คือยิงยาวไปเป็นปีได้เลยแต่ว่าถ้ายาเนี่ยเราจะใช้แค่เป็นช่วงๆเองหายก็หยุดก็ควรหยุดไม่ต้องกันไม่ต้องทากันไว้แต่ถามว่าโรคนี้ถามว่ารักษาหายสนิทเลยไหมก็ตามทฤษฎีก็คือตอบยากว่าหายไปไหมแต่ว่าด้วยความที่พอโตขึ้นแล้วลักษณะความแข็งแรงของผิวมีโอกาสที่จะดีขึ้นค่ะก็อาจจะทําให้ดีขึ้นได้ในวัยที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังคือเด็กโตคือเลย2ขวบขึ้นไปพบว่าในวัยเนี้ยจะค่อนข้างยากจะค่อนข้างเรื้อรังนิดนึงก็แต่ไม่เป็นไรค่ะก็เราก็ยังมีแนวทางในการรักษาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าถามหมอว่าเมื่อไหร่หายจะหายสนิทไหมคือหมอก็ยังไม่เคยบอกคนไข้คนไหนเลยว่าหมอรักษาโรคนี้ได้หายสนิทเพียงแต่ว่าเราก็ดูแลกันไปยาวๆคือท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้ต้องการให้เขาหายเพราะเรารู้ว่าเวลาเขาหายเดี๋ยวฝุ่นมาเดี๋ยวเขาก็เป็นอีกมันมีปัจจัยเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตสำคัญที่สุดก็คือที่เราให้ความรู้ให้การรักษาไปทั้งหมดเนี้ยเพื่อให้เขานอนหลับสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีเล่นกับเพื่อนได้ปกติเข้าสังคมได้ปกติอันนี้คือจุดมุ่งหมายของการรักษาที่แท้จริงแต่ว่าถ้าจะทำให้หายไปบางทีอย่างที่บอกไปมันเกิดจากพันธุกรรมเราไปแก้ไม่ได้แต่เราประคับประคองให้ทุกอย่างมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้นะคะก็คือดูแลรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็แบบสมมุติเป็นตั้งแต่เบบี้แล้วถ้าเกิดมีอาการหรือไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็กโตวัยอนุบาลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นก็รักษาในช่วงเวลานั้นพอหายก็หยุดยาแต่ว่ามอยเจอร์ไรเซอร์หรือการดูแลผิวแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมเราก็ห้ามยากอย่าง PM 2.5 ตอนนี้มันกระตุ้นทำให้กลุ่มเด็กๆกลุ่มนี้เป็นมากขึ้นไหมคะคุณก็ยังไม่ได้เก็บเป็นตัวเลขนะคะแต่ว่าก็มันต้องมีโอกาสแน่นอนเพราะเขาแพ้ง่ายใช่มันต้องมีโอกาสแน่นอนแต่ว่าก็คือ
บอกก็คืออย่างที่บอกมันห้ามญาติจริงๆจะให้ทุกคนอยู่ในบ้านหมดเลยห้ามออกจากบ้านเด็กๆก็ยังต้องไปโรงเรียนมันก็มีมาตรการนั้นตามทฤษฎีนะคะว่าเกินเท่าไหร่ไม่ควรกิจกรรมกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่เราลิมิตกิจกรรมเขาได้ยากมากเลยอ่ะเขาอยากออกไม่งั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับจออะไรอย่างนี้เนาะมันก็อาจจะต้องก็คือทาครีมบำรุงผิวค่ะป้องกันป้องกันสกินแบรีเออร์ไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถูกต้องใช่ถ้าเราไม่รักษาคุณหมอมันจะลุกลามคุณพ่อแม่อาจจะกังวลว่ามันจะเป็นแบบโรคผิวหนังแบบสะเก็ดเงินหรืออ๋ออะไรเหล่านั้นไม่แปลงร่างค่ะมันไม่แปลงร่างไม่แปลงร่างโรคนี้ไม่แปลงร่างแน่นอนก็คือโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็จะเป็นลักษณะผิวอยู่อย่างนั้นแหละแต่มีคำถามนี้ใช่มีคำถามนี้ก็คือว่าถ้าปล่อยไปจะเป็นสะเก็ดเงินไหมคนละโรคกันเลยค่ะโอเคสบายใจได้นะคะนอกจากว่าเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่เองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคนี้เลยไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องและไม่ใช่โรคติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อแบบเพื่อนเห็นแล้วแบบไม่ขนาดนั้นเลยแบบไม่ต้องกังวลขนาดนั้นใช่แต่ว่าแต่เราก็เจออันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาคืออยากให้เขาอยู่กับเพื่อนแล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติมั่นใจก็คือแต่ว่าเราก็ต้องสอนเขาในเด็กเล็กคุณแม่เนี่ยไม่ต้องมีปัญหาเด็กเล็กที่คุณแม่จัดการ 100% แต่ว่าในเด็กที่เข้าโรงเรียนก็ต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องให้ไซส์เล็กเขาไปที่โรงเรียนบอกว่าท่านหนูทานี่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแลตัวเองในเบื้องต้นหรือว่าจะต้องบอกผู้ใหญ่ว่าน้องเขามีปัญหาผิวหนังแบบนี้นะแต่ว่าบางคนไม่เข้าใจจริงๆค่ะก็คิดว่าจะติดกันไหมยิ่งวันนี้เขาเกาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้คุณครูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจด้วยค่ะโอเคค่ะขอเป็นช่วงท้ายให้คุณหมอฝากเรื่องของการดูแลผิวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกังวลในช่วงนี้ค่ะหรือว่าคุณแม่ที่กำลังลูกแพ้แก้มแดงคอพับเลยค่ะบอกวิธีการดูแลก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดนะคะก็คือการดูแลผิวหนังทั้งหมดเนี่ยไม่ทุกโรคผิวหนังทุกโรคเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือสะอาดอันที่สองคือชุ่มชื้นเป็นพื้นฐานของการรักษาทุกโรคจริงๆนะคะแต่คำว่าสะอาดของเราเนี่ยคืออาบน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องอาบบ่อยไปกว่านี้ส่วนการทาครีมชุ่มชื้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากไม่ว่าทุกโรคที่ถือว่าเป็นโรคผิวหนังมีขั้นตอนนี้เกือบจะเรียกว่าทุกโรคเลยก็ได้เกือบทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณแม่เข้าใจความสำคัญของการทาครีมบำรุงผิวเนาะไม่ต้องกลัวเหนอะอย่างที่เราบอกไปเทคนิคการทาหลังอาบน้ำทันทีนะคะแล้วก็ถ้าผิวเราไม่แห้งมากเราแค่เช้าเย็นก็ได้แต่ถ้าแห้งมากเราก็เพิ่มปริมาณเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะก็คิดว่าน่าจะทำให้ผิวดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะที่มีลูกผิวแห้งนะคะหรือถ้ามีผื่นอะไรก็มาปรึกษาคุณหมอได้หรือถ้าไม่มีผื่นมีคำถามอะไรก็ปรึกษาได้เหมือนกันได้ค่ะจริงๆวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบชื่ออาจจะยาวอย่างที่คุณหมอบอกแต่จริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเนาะว่าผิวเริ่มแห้งแล้วลูกเริ่มคันหรือว่าอันนี้ชอบมากเลยมันมาเป็นคู่เพราะมันเกิดจากข้างในมันมาเป็นคู่มาที่แก้มข้อพับทั้งสองข้างนะคะวิธีการก็คือสังเกตเนาะแล้วก็ดูแลรักษาบำรุงเป็นก็ทายาหายเมื่อไหร่ก็หยุดแล้วก็ดูแลรักษาผิวยาวๆชุ่มให้ความชุ่มชื้นยาวๆยิ่งตอนนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมอะไรมันกระตุ้นเยอะมากนะคะก็จะทำให้พื้นฐานของผิวของลูกสุขภาพดีนะคะสำหรับ EP นี้เรายังอยู่กันที่ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเราเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าสาเหตุวิธีการรักษาเป็นยังไง EP ถัดไปค่ะเรายังอยู่กับคุณหมอเอมนะคะคุยกันในเรื่องปวดผื่นคันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่กวนใจไม่น้อยเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็มันผดมันผื่นมันคันหรือมันแค่ยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณคุณหมอเอมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ